ข้าสู่หน้าฝนเวลาฝนตกนะครับชาวบ้านหรือชาวอีสานเราก็มักจะชวนกันไปเก็บเห็ดนะครับเห็ดที่อร่อยที่ราคาแพงหลายคนไปเฝ้าอยากไปเก็บเห็ดหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดเพาะหรือว่าเห็ดท็อปนะครับเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการล้างเห็ดท็อปเขาล้างกันยังไงนะครับเดี๋ยวที่แดนจะพาไปทำวิธีการล้างเห็ดท็อปให้ดูนะครับว่าจะต้องล้างยังไงถึงจะสะอาดนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับการคลีนอัพนะครับจะต้องใช้สก็อตไบรท์ขัดผิวนี่คือขั้นตอนแรกนะครับก่อนจะตามด้วยขั้นตอนที่2ล้างน้ำส้มแช่น้ำส้มสายชูน้ำเกลือเด้อแกงเห็ดท็อปนะคะหรือแกงเห็ดเพาะนะครับแกงใส่ใบแมงลักนะครับใส่กุ้งแห้งให้น้ำมันข้นแล้วก็ใส่ผักครับอาหารกลางวันมื้อนี้คือตำไหลบัวยั่วๆจ้า